กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งอบต.พรุ่งนี้คาดประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์มากกว่า 70% หลังพบรถติดยาวข้ามวันข้ามคืนหวังจะไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ8ปีกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผู้เดินทางจาก8ประเทศในทวีปแอฟริกาเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหลังพบโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนญาติเรียกร้องให้สอบสวนเหตุการณ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่กาญจนบุรีคลุ้มคลั่งแทงเพื่อนบาดเจ็บแล้วฆ่าตัวตายหลังวันนี้สามารถนำผู้เสียชีวิตออกจากป่าทองผาภูมิได้แล้วข่าวสามมิติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อสงสัยอุบัติเหตุเยาวชนอายุ16ปีเสียชีวิตที่นครพนมรถล้มเองหรือมีรถคันอื่นขับทับศีรษะกันแน่ตำรวจขยายผลจับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ล่าสุดจับนายหน้าค้าบัญชีธนาคารที่เป็นธุระจัดหาบัญชีม้าให้คนร้ายใช้รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนนี้เสาร์ที่27พฤศจิกายนและดิฉันประวินาใบไม้คล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตนะคะคืนนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งอบต.โดยกรรมการการเลือกตั้งได้กระจายลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้โดยคาดว่าประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์มากกว่า 70% หลังจากพบรถติดยาวข้ามวันข้ามคืนหวังกลับไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ8ปีติดตามจากรายงานคุณถักบณีเอียดศรีชัยค่ะการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ใน 5,300 แห่ง76จังหวัดทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในรอบกว่า7ปีนะคะตอนนี้เองก็มีการเตรียมการในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ไว้พร้อมแล้วนะคะประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะคะอย่าลืมค่ะต้องใช้บัตร2ใบนะในการเลือกนายกอบต.และสมาชิกอบต.ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งกระจายลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และสมาชิกอบต.ที่จะไปขึ้นวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่28พฤศจิกายนด้วยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นายทิติเชษนุชนาลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายประกรณ์มหันนบลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและนนทบุรีนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจิตรและนครสวรรค์ส่วนพันตำรวจจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทุกแห่งได้จัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์พร้อมแล้วที่จะเปิดหีบเลือกตั้งเวลา 8:00 ถึง 17:00 นซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกัน 5,300 แห่งใน76จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาลต่างๆโดยยังเป็นการจัดการเลือกตั้งตามมาตรการโควิด-19 ที่ในหน่วยเลือกตั้งต้องมีที่ตรวจวัดอุณหภูมิโดยอสม.จะมาคอยดูแลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยและสามารถนำปากกามาลงคะแนนเองได้แต่ต้องเป็นปากกาสีน้ำเงินเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งให้เตรียมหมายเลขที่เลือกให้แม่นยำเพราะต้องใช้บัตร2ใบบัตรสีแดงใช้เลือกนายกอบต.ส่วนบัตรสีน้ำเงินใช้เลือกสมาชิกอบต.นอกจากท่านจะจำหมายเลขที่จะกล่าวผู้ใดแล้วนะครับบัตรเลือกตั้งมี2ใบนะครับบัตรเลือกตั้งสีแดงเป็นบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสำหรับบัตรนายกเลือกได้เบอร์เดียวสมาชิกเลือกได้เท่าจำนวนที่พึงจะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมายเลขเดียวนะครับกาในช่องที่เขากำหนดให้กาถ้าเอาปากกาไปด้วยก็ขอให้เป็นปากกาลูกเรื่องสีน้ำเงินนะครับการเลือกตั้งอบต.ที่มีขึ้นในรอบ8ปีได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้รถติดไม่ต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติหรือช่วงเทศกาลสำคัญเส้นทางสายเหนือและอีสานรถติดข้ามวันข้ามคืนเพราะอบต.ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นระดับตำบลมีทั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ที่แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.มีมากถึง 12,309 คนสมาชิกอบต.มีผู้สมัครมากถึง 123,941 คนซึ่งผู้สมัครมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ทำให้การเลือกตั้งคึกคักตั้งแต่ในการรับสมัครแล้วและจากการสำรวจของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของกกต.สำหรับความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบต.ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายนในพื้นที่42จังหวัดจำนวน 1,500 ตัวอย่างพบว่า
ประชาชน 73.5% ยืนยันจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงกับการคาดการณ์ของกกต.ที่คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70% ครับประการแรกก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการออกมานะครับเรื่องโควิดส่วนที่มาถึงที่เลือกตั้งแล้วท่านไม่ต้องกังวล นะครับเพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีชุดตรวจโรคซึ่งหากมีท่านใดที่มีอุณหภูมิสูงและจำเป็นต้องไปตรวจเนี่ยทางสาธารณสุขเขาก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องอื่นไม่ต้องกังวล นะครับขอให้ท่านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสครับสำหรับเรื่องร้องเรียนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งประธานกกต.เปิดเผยว่ามีการร้องมาแล้ว255เรื่องเป็นเรื่องซื้อเสียง84เรื่องเรื่องการใช้อิทธิพลบังคับขู่เข็น57เรื่องและเรื่องหลอกลวงใส่ร้ายอีก55เรื่องซึ่งคือสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งได้มีการเตรียมผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ810คนซึ่งคืนนี้จะมีการทำงานที่เข้มข้นกว่าเดิมและจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ204ชุดทั่วประเทศหากพบเบาะแสสามารถแจ้งสายด่วน1444หากข้อมูลที่ให้นำไปสู่การดำเนินคดีจะมีเงินรางวัลและสามารถขอกกต.คุ้มครองพยานได้ส่วนกฎหมายเลือกตั้งอบต.ที่สำคัญต้องไม่ทำผิดเช่นหลัง 18 นาฬิกาวันที่ 21 พฤศจิกายนห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจะเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งจนถึงเวลา 18 นาฬิกาของวันเลือกตั้งห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยห้ามทำบัตรเสียห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งหรือมิให้ไปถึงณที่เลือกตั้งภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับมาที่เลือกตั้งหรือจัดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดหรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021418860 021418579และ021418859หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง1444การเลือกตั้งอบต.อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่จะเข้าคูหาจำหมายเลขของผู้ที่จะเลือกนายกอบต.ให้แม่นยำนะคะสำหรับ1ใบและอีก1ใบเป็นการเลือกสมาชิกอบต.ก็เลือกได้เพียงหมายเลขเดียวนะคะซึ่งต้องระวังไม่ให้กลายเป็นบัตรเสียและที่สำคัญไม่ทุจริตเลือกตั้งค่ะทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงานส่วนไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อว่าโอไมครอนกำลังถูกจับตามองจากทุกประเทศทั่วโลกนะคะจนผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ก็กำลังประเมินว่าต้องเร่งพัฒนาวัคซีนอย่างไรจึงจะสามารถสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้ได้ผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 หลายรายออกมาประกาศว่ากำลังศึกษาวัคซีนแต่ละตัวที่มีอยู่ในตอนนี้ว่าสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ที่ทางองค์การอนามัยโลกตั้งชื่อให้ว่าโอไมครอนและจะเป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกกังวลได้หรือไม่อย่างเช่นไฟเซอร์ที่ออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อดูว่าจะต้องมีการปรับสูตรวัคซีนหรือไม่หรือถ้าต้องมีการปรับสูตรก็จะสามารถจัดส่งวัคซีนสูตรใหม่ได้ทันทีภายในระยะเวลา100วันทางด้านโมเดอร์นาเองก็แถลงว่ากำลังทำการวิจัยเมื่อผู้ทดสอบวัคซีนเข็มกระตุ้นของบริษัทสามารถต่อต้านโควิดกลายพันธุ์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนและโมเดอร์นายังพัฒนาตัวยาเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับเชื้อสายพันธุ์นี้ด้วยด้าน AstraZeneca ก็กำลังดูว่าวัคซีนของ Astra ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสามารถตอบสนองและรับมือการกลายพันธุ์ครั้งใหม่ได้หรือไม่ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้หลังจากที่องค์การอนามัยโลกตัดสินใจจัดประเภทเชื้อกลายพันธุ์นี้ให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกกังวลก็ทำให้หลายประเทศประกาศระงับการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย8ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้รวมไปถึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงได้แก่แอฟริกาใต้บอตสวานาซิมบับเวนามิเบียเลโซโธเอสวาตินีโมซัมบิกและมาลาวี
ส่วนผู้ติดเชื้อล่าสุดพบแล้วอย่างน้อยใน5ประเทศคือแอฟริกาใต้บอสวานาฮ่องกงอิสราเอลเบลเยียมเยอรมนีและล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในอังกฤษแล้ว2คนส่วนที่เนเธอร์แลนด์เมื่อเช้าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าพบผู้เดินทางจากแอฟริกาใต้ที่สนามบินนานาชาติชิปโฮในกรุงอัมสเตอร์ดัมติดเชื้อโควิด-19 61คนตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนด้วยหรือไม่ขณะที่ประเทศไทยวันนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเฝ้าระวังประเทศที่พบสายพันธุ์ใหม่นี้และประเทศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยออกคำสั่งห้ามผู้เดินทางจาก8ประเทศในทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปรวมถึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าประเทศไทยในระบบต่างๆมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่ผ่านมาได้สุ่มตรวจหาเชื้อแต่ยังไม่พบเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยค่ะเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเคลื่อนย้ายศพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกจากกลางป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมกับเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะหลังจากข้อมูลระบุว่าผู้เสียชีวิตใช้มีดแทงเพื่อนก่อนใช้ปืนยิงตัวเองความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งก่อนหน้านี้มีพยานในที่เกิดเหตุอ้างว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารายนี้มีอาการคลุ้มคลั่งก่อนใช้อาวุธมีดแทงเพื่อนร่วมงานจนบาดเจ็บจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะพาเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทยเดินเท้าเข้าไปติดตั้งกล้องดูสัตว์ภายในป่าลึกบ้านทิพูเยหมู่ที่3ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ประสานเฮลิคอปเตอร์ทหารพร้อมกับนำกำลังเดินเท้าเข้าป่าเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกจากป่าแต่เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่ารกทึบจึงต้องมีการปรับพื้นที่ทำเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกระทั่งเมื่อคืนนี้สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและนักวิจัยอีก1คนออกมาจากป่าได้สำเร็จและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิส่วนร่างผู้เสียชีวิตเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์กลับเข้าไปนำศพออกมาจากจุดเกิดเหตุโดยมีพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าไปตรวจสอบสภาพศพบริเวณจุดเกิดเหตุและสอบปากคำเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเหตุการณ์5คนด้วยจากนั้นจึงได้นำศพของผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บางส่วนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากป่ากระทั่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่บริเวณจุดเกิดเหตุได้ออกมาจากป่าครบทั้งหมดค่ะสำหรับร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เตรียมนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบข้อมูลลึกๆจริงๆว่าครับสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่ยังไม่ฟันธงเนาะยังไม่รู้ต้องรอเพราะเราไม่รู้รายละเอียดจริงๆลึกๆจริงๆว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับมีรายงานว่าญาติและครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงอยากให้เจ้าหน้าที่คลี่คลายปมสงสัยทุกประเด็นทั้งปมก่อเหตุและข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้ตายคลุ้มคลั่งใช้มีดไปแทงเพื่อนจนบาดเจ็บรวมทั้งวิถีกระสุนและบาดแผลที่ระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งประเด็นเหล่านี้ตำรวจภูธรภาค7ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ไขคดีและคลายข้อสงสัยค่ะและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพ่อและแม่ของเยาวชนชายอายุ16ปีได้เข้าร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมว่าลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์โดยมีพยานเห็นว่ารถสองแถวขับทับศีรษะแต่ตำรวจสรุปสำนวนคดีบอกว่าไม่มีคู่กรณีจึงต้องร้องขอความเป็นธรรมและทีมข่าวสามมิติจึงได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อพบพยานของทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าเห็นผู้ตายถูกล้อหลังของรถสองแถวทับแต่ว่าอีกฝ่ายก็ยืนยันว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อแล้วเสียหลักพลิกล้มเองขณะที่ผลตรวจของแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาล4แห่งผลออกมาก็ไม่ตรงกันทั้งหมดคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดค่ะพ่อและแม่วัยรุ่นชายวัย16ปียื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันอังคารที่แล้วเพื่อให้ตรวจสอบว่าเหตุใดคดีที่ลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่อำเภอเมืองนครพนมจึงไม่มีคู่กรณีที่จะรับผิดชอบและพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีโดยไม่มีคู่กรณี
โดยครอบครัวอ้างถึงพยาน2คนและผลชันสูตรของแพทย์ว่ารถ2แถวทับศีรษะลูกชายเสียชีวิตข่าวสามมิติลงพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเพื่อดูจุดเกิดเหตุใกล้3แยกบ้านนามูลหินพบพยานคนแรกทำงานที่ปั๊มน้ำมันใกล้จุดเกิดเหตุเธอยอมรับว่าไม่เห็นจังหวะว่ารถจักรยานยนต์ถูกรถ2แถวทับศีรษะหรือไม่แต่ได้ยินเสียงครูดถนนหลังจากนั้นคนขับรถ2แถวก็มาจอดและพูดคุยโทรศัพท์กับภรรยาทำนองว่าเขาขับรถชนคนตายไม่นานคนขับรถ2แถวคันนั้นก็ขับรถหลบหนีออกไปพี่ผู้ชายคนที่วิ่งลงไปดูอ่ะคนขับรถสองแถวอะค่ะเขาก็ยืนกับหนูตรงนี้คือไม่ไกลเลยค่ะยืนตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็คุยกับคนที่บ้านค่ะคุยกับคนที่บ้านทำนองว่าเขาเหยียบคนตายแต่พูดเป็นภาษาอีสานค่ะเขาพูดยังไงพอจะจับใจความได้ไหมคำพูดเนี่ยจับใจความได้ค่ะจับใจความเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่าเท่าเท่าค่อยขับรถเหยียบคนตายแล้วห่างสักพักหนึ่งเขาก็เลยพูดอีกว่าเป็นเด็กผู้ชายภาษาอีสานว่าเป็นเด็กน้อยผู้ชายค่ะพยานคนที่2อ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถผู้ตายเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะแซงรถ3ล้อแล้วรถ2แถวก็เบียดแซงขึ้นมาเลนขวาทำให้รถผู้ตายเสียหลักล้มพยานระบุว่าเขาเห็นกับตาว่าล้อหลังฝั่งซ้ายทับศีรษะเขาจึงฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับคนในปั๊มไว้หากญาติต้องการพยานเพราะเขาต้องรีบไปทำงานหักหลบหักหลบอะไรหักหลบรถ2แถวนะครับครับรถสองแถวแล้วก็ไปเกี่ยวกับสามล้อแล้วก็น้องก็เสียหลักล้มลงครับแล้วก็รถสองแถวนั่นแหละครับเหยียบเหยียบตรงหัวน้องครับเราเห็นกับตาไหมครับเห็นกับตาครับเหยียบโป๊ะเลยครับครับโป๊ะแล้วก็เขาก็ขับเลยไปจอดตรงทางออกปั๊มนะครับคดีนี้เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอเมืองนครพนมซึ่งพนักงานสอบสวนส่งสำนวนถึงอัยการแล้วสรุปว่าคดีนี้ไม่มีคู่กรณีโดยอ้างอิงว่าตรวจสอบล้อรถ2แถวไม่มีรอยคราบเลือดและวันเกิดเหตุก็มีผู้โทรศัพท์แจ้ง191ยืนยันเห็นผู้ตายขี่รถล้มเองชายคนนี้คือผู้โทรศัพท์แจ้ง191ในวันเกิดเหตุเขายืนยันว่าเห็นผู้ตายขี่รถยกล้อหน้าก่อนจะพลิกคว่ำกระแทกพื้นและไม่มีคู่กรณีแต่อย่างใดไฟเขียวพอดีน้องเขาก็ออกก่อนแล้วอีซูซูกับผมอ่ะค่อยๆออกตามแล้วผมก็แงนขึ้นมาอีกทีก็น้องเขาก็ลดตั้ง90องศายกล้อ90องศาแล้วก็คว่ำไปเลยครับแล้วก็ผมก็ขับไป200เมตรก็โทรหาตำรวจเห็นกับตาเห็นกับตาครับว่ายกล้อใช่ครับแล้วก็ล้มเองใช่ครับรถ2แถวมาตอนไหนผมคิดว่ารถ2แถวอ่ะเหมือนกับไฟแดงไฟเขียวแล้วครับแล้วก็แบบขับไปแล้วเห็นศพเห็นน้องเขาล้มพอดีเลยแวะลงมาดูอย่างเงี้ยครับแม่แล้วเราเห็นรถ2แถวมั้ยเพราะผมเพิ่งแซงรถ2แถวมาก่อนถึงไฟแดงอ่ะ1กิโลอ่ะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ระบุว่าพนักงานสอบสวนลงความเห็นว่าคดีนี้ไม่มีคู่กรณีเพราะทั้งตรวจหลักฐานและชั่งน้ำหนักพยานแล้วไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าใครเป็นคู่กรณีโดยเฉพาะคำให้การพยานที่อ้างว่าเห็นรถ2แถวทับที่สระนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพศพที่เกิดขึ้นจริงคือตั้งแต่แรกมาเนี่ยไม่มีคู่กรณีแต่ต้นเลยครับยังไม่สามารถรวบรวมพยานฐานหรือมีพยานฐานที่ไปเกี่ยวผู้ใดเข้ามาเป็นผู้ต้องหาได้ยังไม่สามารถที่จะไปแจ้งผู้ใดหรือเรียกผู้ใดให้มาทราบข้อกล่าวหาได้เพราะว่าพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ตายเนี่ยขับขี่รถมาแล้วเสียหลักล้มเองและเสียชีวิตนะครับข่าวสามมิติพบว่าคดีนี้มีพยาน2ฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกันอย่างชัดเจนขณะที่ผลชันสูตรของแพทย์มี3แห่งบ่งชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าไม่น่าใช่การถูกล้อรถทับและ1แห่งบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกล้อรถทับแต่ที่สุดแล้วพนักงานสอบสวนลงความเห็นว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองจึงไม่มีผู้ใดถูกดำเนินคดีมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานหลังจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องไว้ก็ยืนยันนะคะว่าจะประสานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบให้ละเอียดและไม่ปิดโอกาสที่ครอบครัวผู้ตายจะฟ้องได้เองหากมีหลักฐานว่าผู้ใดเกี่ยวข้องกับการทำให้เสียชีวิตค่ะรูปแบบของการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดหรือมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์ต
ต่างๆใช้บัญชีผู้อื่นหรือบัญชีม้าในการทำธุรกรรมอำพรางเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวการที่แท้จริงล่าสุดตำรวจสืบสวนภูธรภาค2สามารถจับหัวหน้าขบวนการขายบัญชีม้าซึ่งตั้งบริษัทอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีผู้ติดต่อขายบัญชีให้กับขบวนการนี้จำนวนมากและมีผู้ติดต่อซื้อบัญชีไปกระทำความผิดวันละหลายสิบบัญชีติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะบัญชีจำนวนมากที่มิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์ใช้แอบอ้างล้วนเป็นชื่อบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีม้าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเหยื่ออย่างมหาศาลและเมื่อไม่ใช่เหตุผลของความรู้เท่าไม่ถึงการแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดเพื่อแลกกับค่าจ้างเปิดบัญชีพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งจับบัญชีม้าซึ่งเป็นต้นทางของการกระทำผิดจากการเข้าจับกลุ่มขบวนการหลอกกู้เงินออนไลน์ของตำรวจสืบสวนสอบสวนภูธรภาค2ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบหลักฐานต้องสงสัยของผู้ต้องหารายหนึ่งจากการสอบสวนช่วงแรกปฏิเสธกระทั่งจำนนต่อหลักฐานของเส้นทางการเงินรับสารภาพว่าเป็นหัวหน้าขบวนการขายบัญชีม้าอยู่ที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพลตำรวจตรีเทวเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค2สอบสวนนายณัฐวุฒิอายุ19ปีอย่างละเอียดกระทั่งยอมเปิดปากว่าหน้าที่หลักคือเป็นนายหน้าขายบัญชีม้าทำหน้าที่เปิดบัญชีขายแล้วก็หาคนมาขายด้วยครับผมเปิดบัญชีขายใช่ครับผมหาคนมาขายใช่ครับผมแล้วรู้ไหมว่าเขาเอาบัญชีไปทำอะไรรู้ครับฮะรู้ครับเขาไปทำอะไรเอาไปโกงครับผมเอาไปโกงใช่ครับและขบวนการขายบัญชีม้ายังรับว่ามีขบวนการนายหน้าขายบัญชีติดต่อกันกับนายหน้าบัญชีม้าที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีบัญชีขายไม่จำกัดและไม่สนใจว่าผู้ซื้อจะซื้อไปทำอะไรชักชวนในเฟซครับผมในเฟซเหรอใช่ครับผมเอาไปทำเว็บพนันออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับผมคนมาสมัครเยอะไหมในเฟซก็เยอะอยู่ครับผมเราชักชวนเขาให้มาเปิดยังไงเราก็ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เขาก็ส่งมาครับเอาให้เขาไปเปิดเองใช่ครับผมเขาส่งมาแล้วส่งพัสดุมาให้เราใช่ครับผมแล้วเขาเอาไปทำอะไรเอาไปโกงครับผมเอาไปเป็นไอ้เปิดเว็บโกงเนี่ยเหรอใช่ครับผมแล้วเขาไปอยู่ฝั่งนู้นทำอะไรขายบัญชีครับผมขายบัญชีต่ออีกทีครับผมนี่แสดงว่าในกลุ่มเราก็ขายบัญชีกันหมดเลยเหรอคะกลุ่มที่เรารู้จักกันเนี่ยเครือข่ายใช่ครับผมใช่จากการสอบสวนนายหน้าขบวนการขายบัญชีพบว่าบัญชีม้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะมีม้าหลายแถวบัญชีม้าซึ่งตอนนี้ อย่างที่บอกว่าติดตามลำบากเนื่องจากว่าถ้าหลอกในพื้นที่ภาคกลางบัญชีก็จะอยู่พื้นที่เหนือสุดนะครับการตามเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนจะเป็นบัญชีม้าแถวเดียวสมัยนี้เป็นบัญชีม้าหลายแถวจนกระทั่งออกเป็นยังประเทศเพื่อนบ้านครับในทุนใหญ่เนี่ยยังน้อยก็ต้องมีคนในประเทศของเราเองซึ่งเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่ในแนวทางการสืบสวนเนี่ยแหละคือตัวต้นเหตุที่จะทำให้เงินออกนอกประเทศและเมื่อไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ย่านชายแดนในอำเภอแม่สายเป็นที่ตั้งของบริษัทกิ่งทองแม่สายพบว่าเป็นบริษัทนายหน้ารับซื้อสินค้าแต่เบื้องหลังมีไว้ฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายโดยยังเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้แนบเนียนขึ้นด้วยรูปแบบของไฮบิสแกรมเขาตั้งชื่อของเขาเองว่าไฮบิสแกรมไฮบิสแกรมก็คือรวมทั้งคอลเซ็นเตอร์รวมทั้งการปลอมไลน์ปลอมหน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าเฟซบุ๊กที่ให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือกลุ่มในการโกงไม่ว่าโกงเงินกู้ออนไลน์โกงการพนันออนไลน์หรือโกงอะไรต่างๆพวกนี้จะเชื่อมโยงกันเมื่อการจับกุมถึงตัวขบวนการขายบัญชีม้าได้ซึ่งมีบัญชีม้าพร้อมขายจำนวนมากจึงเป็นการสกัดกั้นช่องทางด่านแรกให้เหล่ามิจฉาชีพหรือเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายที่ใช้บัญชีม้าในการทำธุรกรรมสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานและข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสีสันความสวยงามของลานสเก็ตน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโกของรัสเซียค่ะมีเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตรใช้น้ำแข็งมากถึง 3,600 ตันหลังจากเปิดให้ประชาชนกลับมาเล่นอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางการประดับไฟแสงสีอย่างสวยงามกว่าล้านดวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ